เฮ้ย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 ได้เหรอสวัสดีครับชาวเบรสเกมเมอร์ท่านหนึ่งผมก้องซ่าครับไม่ว่าในเกมพาวเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ผมไปเจอทริคการจับบอสโดยที่ไม่ต้องสู้กันนะครับมาดูกันว่าจะทำได้ไหมก็ไม่ต้องลืมกดไลค์กดซับสไครบ์แชร์เป็นใจก้องซ่าด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้ Call of Duty Modern Warfare 3เพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID Pass นะครับสะดวกทางไหนไปทางนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น RoV Valorant Call of Duty Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโดยทริคการจับบอสจริงๆมันเป็นทริคในการจับพอในเกมนี้อยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเกิดเราจับพอเนี่ยด้านหลังนะครับโดยที่ยังไม่โจมตีเนี่ยก็จะสามารถจับพอตรงนั้นได้นะครับก็คือโยนบอลไปแล้วก็จะจับได้เลยซึ่งอาจจะต้องมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้มีโอกาสจับได้มากขึ้นอย่างแรกเลยก็คือตรงนี้ครับเสริมแก่งผู้เล่นนะครับก็คือเก็บรูปปั้นลิฟต์มังเพื่อเพิ่มความพลังเพิ่มความแข็งแกร่งในการจับนะครับซึ่งผมได้ถึงเลเวล10แล้วนะครับซึ่งพวกนี้นะครับสำหรับผมนะถ้าคุณจะหาไอ้รูปปั้นเขียวๆนี้ผมแนะนำให้ไปหาตอนกลางคืนนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่หาได้ง่ายสุดแล้วเพราะว่ามันจะเห็นจุดหมดเลยแต่กลางวันก็มองได้แหละแต่ผมว่ากลางคืนชัดเจนกว่าใครที่อยากหามาเพื่ออัพตรงนี้พยายามมาให้ได้ก่อนนะครับถ้าทำวิธีนี้นะอย่างที่สองครับเตรียมบอลให้เยอะที่สุดและขอเป็นบอลที่ดีๆด้วยนะผมจะไปจับในส่วนของบอสนะครับก็ใช้บอลระดับตำนานเลยซึ่งผมค้ามแล้วตอนนี้นะนี่เลยครับ269ลูกเยอะมากนะครับมาลองดูกันว่าจะใช้หมดไปกี่ลูกครับไปฮะเดินทางไปจับบอสกันดีกว่าโอเคผมเดินทางมาถึงตรงมาน้ำแข็งแล้วนะก็วิธีการจับนะครับเราต้องอยู่เหนือบอสแล้วก็อยู่ข้างหลังมันไว้นะครับพยายามหามุมดีๆนะครับมาดูซิว่าเปอร์เซ็นต์จับเท่าไหร่โอเคเล็งหน่อยเราเปลี่ยนเป็นบอลเป็นนี่เลเจนด์นะครับปึ๊บ 3% นะอันนี้ผมอัพมาเลเวล10แล้วนะแล้วก็ใช้บอลสูงสุดจับเลยอ่ะ 3% ครับมอนมันเห็นไปละนี่มันเป็นแพทใหม่ล่าสุดได้มั้งอาจจะแก้บั๊กตรงนี้แล้วมั้งครับแต่ไม่เป็นไรครับเราแค่เดินออกมามอนมันก็จบละทำเดี๋ยวก็เพลงดับแล้วเห็นไหมก็ทำอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าแบบเฮ้ยเอามา269ลูกนะลองดูครับว่าจะเหลือกี่ลูกรู้สึกว่าถ้าจับลูกแรกปุ๊บมอนมันจะหันมาเลยน่าจะเป็นเรื่องแพทใหม่ด้วยนะฮะฮึบปาไป 3% ครับไม่ได้ฮะเพราะถ้าไม่ได้ถ้าเกิดปาต่อเลยมันจะนี่ครับมันจะปัดบอลเราออกเลยซึ่งจริงก็ง่ายๆนะอย่างนี้นะแล้วเขาจะไปไหนวะนะอ๋อเพื่อนอยู่ไกลขนาดนี้ยังสู้นี่เหรอน่าต้องออกประมาณนี้นะครับเพราะผมใช้เจ็ตดากอนดีกว่าน่าจะคอนโทรลง่ายกว่าน่าจะไวกว่าแล้วก็กลับไปนะครับเพราะมอนมันไม่ตีเราอยู่แล้วอะถ้าเราลอยอยู่อ้าวอยู่นี่ตกใจนึกว่าหายไปไหนปึ๊บเนี่ยแต่ถ้าโดนเนี้ยมันจะเป็น 0.17 ออกมาเลยครับง่ายสุดนะครับเดียวเพลงดับกลับไปโอเคน่าจะเป็นเพราะว่าแพทใหม่ด้วยมั้งแต่ยังจับได้อยู่นะยังทำได้อยู่นะครับฮึบปึ๊บ 3% ครับได้ป่ะอันนี้คือดวงล้วนๆนะไม่ได้ก็ออกมาก็ต้องทำอย่างนี้เรื่อยๆป่ะทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยแล้วกลับมาอยู่นี่แป๊บนึงแล้วกลับไปซึ่งเราใช้ตัวไวครับสำหรับคนแบบไม่อยากสู้ไงแล้วต้องโยนให้โดนเลยวะเนี่ยเพราะถ้าหันหน้าเนี่ยมันจะไม่โดมันจะไม่ได้นะครับต้องฝั่งนี้เท่านั้นนะฮึบฮึบ3% ได้ป่ะไม่ได้แอบไม่เห็นก็แย่แล้วขึ้นไปเหมือนเดิมครับขึ้นไปเหมือนเดิมโอ้ 3% นี่ถามว่ามันยากไหมก็คือ 3% ก็คือ
3ใน100อ่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่มาลองดูว่าจะหมดไปสักกี่ลูกครับโยนขนาดนี้ถึงไหมโอ้โหโคตรเนี่ยมันจะสงสัยว่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรไม่รู้เพื่อนเนี่ยไม่ได้คือต้องโดนหลังเท่านั้นนะถ้าไม่โดนหลังก็คือไม่ได้เลยแล้วกลับมาก่อนร้อยเพลงมาเพลงดับดับแล้วก็ไปต้องเป๊ะๆด้วยนะต้องหลังเป๊ะๆนะครับเพราะยังไงมอนมันหันมาตีอยู่แล้วอ่ะอึ๊บมันโยนต่อได้ปะไม่ได้ได้เห็นปะคือมันต้องโดนข้างหลังอย่างเดียวครับแต่มอนมันเห็นเราแล้วไงยังไงมันก็ตามเราครับผมเชื่อมอนนะผมจะต้องจับให้ได้ครับวันนี้หรือถ้าเราโยนเป๊ะๆเลยมันจะได้เลยปะเนี่ยคือโยนปุ๊บยังไงเพลงก็ติดอ่ะโยนต่อได้ไหมไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้ก็คือมอนมันเห็นเราแล้วอะครับถ้ามอนมันเห็นเราแล้วนะครับต่อให้โยนเนี่ยมันก็จะ 0.17 ซึ่งมันไม่ได้แน่นอนนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมก็น่าจะเป็นการน่าผมคิดว่าจะเป็นการแก้บั๊กของเขานะคิดว่าหรือว่าผมทำผิดวิธีแต่มันจับได้จริงอันนี้ชัดเจนว่ามันจับได้จริงนะครับว่าไม่ต้องตีก็ได้แต่ว่าวัดดวงครับคุณคิดว่าคุณเป็นคนดวงดีแค่ไหนฮะเพราะ 3% นี่ถือว่าน้อยมากนะขนาดจับเท่าไหร่นะเยอะๆยังยากเลยโอ้โห 3% นี่ 3% นี่ไม่มียังไม่เห็นแบบขึ้นไปขีด2อ่ะนะโอ้ทำไม่ได้ทุกคนผมเชื่อมั่นนะก็เหมือนเดิมอะมาประมาณนี้ฮะแล้วก็มาใหม่สูงๆโยนโป๊ะติดเสร็จถอยติดเสร็จถอยทำไม่ได้ถอย ใช้เวลาอยู่นะใช้เวลาอยู่ก็เรื่องปกติมันเหมือนกันจริงๆผมว่าวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีที่ผิดเลยมันเป็นเหมือนวิธีการทำให้เราไม่เปลืองบอลไม่เปลืองของที่ต้องไปสู้กับบอสอ้าวเฮ้ยเพลงไม่ดับอ้าวอ๋อเพลงบั๊กโอเคก็งงจริงๆถ้ามันหันมาเราหันไม่ฝังได้ไหมเฮ้ยได้ปะไม่ได้ก็ต้องกลับไปอีกฝั่งครับทุกคนเพลงบั๊กออกเกมเข้าใหม่ครับเราอยู่สูงๆได้ไหมแบบโยนจากสูงมากๆเงี้ยมันจะเห็นแล้วป่าววะเห็นครับดูดิแปลว่ายังไงก็ต้องเนี่ยถ้า0% แน่นอนยังไงแปลว่ายังไงก็ต้องถอยๆเข้าออกอย่างเดียวครับมาลองดูว่ามันเหลือกี่ลูกครับตอนนี้248ละจับไปอุ้ย 0% เลยเหรอทำไมต้องได้ 0% อ๋อผมเอาบอลเล็กจับก็ว่าทำไม 0% ตกใจหมดเลยมันต้องนี่ 3% โชว์ได้เปล่ายากอยู่นะเนี่ยมอนเห็นป่าวไอ้เงี้ยเห็นนี่มันหันมาเลยเห็นปะยังไงมันก็เห็นยังไงมอนก็เห็นครับต่อให้ไปบินลอยๆอยู่ก็เห็นเราได้ไหมมันยังไม่แบบไม่ไปขีด2เลยครับ 3% เนี่ยยากมากถ้าเราโยนจากตรงนี้จะโดนไหมมันจะเทพเกินไหมวะโอ้โหแอบเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้เฉยนี่ครับจับได้แล้วครับมาทำดาเมจเลยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะใช้ไปกี่ลูกเอง68อ่ะใช้ไปแค่ไม่ถึง20ลูกอ่ะได้เลยว่ะเฮ้ยจะทำต้องทำอย่างนี้จริงๆนะต้องแอบไปแอบมาซึ่งมันอาจจะมีวิธีการแบบหลบหลีกแต่ผมว่าเฮ้ยได้แล้วว่ะไง 3% ครับวัดดวงถ้าไปจับเจ็ดดาก้อนจะได้ไหมครับไม่รู้นะเดี๋ยวไปลองดู ได้เฉยว่าได้จริงไม่เปลืองด้วยนะ20ลูกนี่ไม่มันอาจจะดวงดีด้วยครับ ดวงล้วนๆครับอันนี้แต่จริงสำหรับผมวิธีนี้มันจับได้จริงแหละว่ามันก็ต้องมีตัวไวๆเหมือนกันนะไม่งั้นโดนบอสไล่นะครับไหนลองดูเจ็ดดาก้อนสิเจ็ดดาก้อนน่าจะยากอยู่นะดูดิแต่ 3% เท่ากันนะครับเอามาบั๊กอะไรท่านี้นี่
เอ้าแปลว่าเจดากอนจะเดินไปฝั่งนู้นอ๋อแล้วมาบักอะไรท่านี้เนี่ยไอ้บ้าเอ้ยลงก่อนโอเคว่าเจดากอนเดินฝั่งนู้นเราก็ต้องลอยขึ้นมาลองดูน่าทำได้เหมือนกันแหละโอเคได้เหมือนกันครับแต่ดวงจะได้หรือเปล่าถ้าได้ตัวแรกแล้วคงเทพเกินแต่เจอเจดากอนก็แอบครับแอบน่าจะมานี้น่าจะพ้นปะพ้นโอเครู้มุมแบบนะฮะอ้าวออกมาอยู่โอ้โหมาตรงนี้ไวจังฮึบเฮ้ยไม่โดนไม่เห็นจู่ไว้ไว้ไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีอะไรพักตามิน่าก่อนถ้าโยนจากข้างหลังนี้เลยถึงปะวะฮึบอุ้ยไม่เหมือนเล่นเกมผีเลยสงสัยฮึบโฉอุ้ยเห็นแล้วช่องเดิมอย่างน้อยก็รู้ว่ามันสามารถทำได้นะฮะสำหรับเจ็ดดากอนได้เหมือนกันแต่แค่ว่าอาจจะไม่เหมาะเพราะมันไวเกินครับอืมฮึบอุ๊ยหันแล้วฮึบต้องให้มันนิ่งจริงเนี่ยอ๋อถ้ามันสงสัยไม่ได้โอเครู้ไว้ครับว่าถ้าบอสสงสัยแล้วไม่สามารถจับได้ต้องให้มันหยุดแบบครั้งแรกต้องโดนเลยโอเคสรุปไม่ถึง20ลูกหรอครับลูกแรกอะโยนไม่โดนก็มีนะเนี่ยต้องโยนปุ๊บแล้วต้องโดนเลยอุ๊ยเจออันนี้เก็บหรอซึ่งถ้ามันเก็บครบแล้วก็ไม่น่ามีอะไรแล้วไหมอันนี้ต้องแบบโยนชึบโดนเลยอะนะขนาดนี้แล้วนะได้ปะไม่ได้แอบนี้ชูไว้ไม่เห็นโอเคมาต่อ0.17 เองเหรอโอเค 3% ได้เปล่าไม่ได้แอบลุยกันต่อโอเคทึบอุ๊ยเจดากอนจับยากกว่าเพราะว่ามันจะมีมูฟเมนต์ที่แบบอยู่ดีมันจะไปมันก็ไปอะครับแล้วมันไวด้วยไงถ้าพลาดแล้วก็คือพลาดเลยอุ้ยเนี่ยพลาดแล้วพลาดเลยเนี่ยกลับเลยแอบก็แอบก็ทำแล้วเปิดกล่องรอมาปึ๊บมาดูดิว่ามันชอบเดินอย่างเงี้ยก็ต้องบินตามมันนะต้องให้มันนิ่งจริงนะถึงจะกวนปลานะเพราะถ้ามันไม่นิ่งปลาไม่โดนมันก็จะหลุดอีกเนี่ยอย่างเงี้ยแค่มันหันปีกก็ไม่โดนแล้วอ่ะจริงโอเครอก่อนฮึบมาฮึบโอเคได้ไหม 3% ไม่ได้แอบวนเวียนกันไปฮะจริงๆก็ไม่ค่อยอยากตัดนะอยากให้เห็นว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่ด้วยนะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยมานั่งทำอย่างเงี้ยคุ้มไหมเนาะปลาเผื่ออุ๊ยต้องโดนหลังเมื่อกี้โดนหัวนะโดนหัวก็ไม่ได้เป็นวิธีการจับที่เปลืองบอลอยู่แต่ถามว่าตอนที่มันเหลือเลือดน้อยๆจับเปลืองบอลมันก็เปลืองบอลเหมือนกันนะเพราะมันอุ๊ยไม่โดนอีกแล้วหรอเพราะเจดากอนนี่จับยากอยู่นะมันโยนให้โดนยากอ่ะต้องบอกงี้แล้วกันแล้วว่าหลังมันคือต้องหลังตรงนี้เลยครับนี่ต้องช่วงหลังช่วงหางอ่ะคือช่วงตรงเนี้ยไม่ได้เลยเพราะเมื่อกี้ปลาโดนช่วงตรงกลางๆตัวคือมันก็หลุดฮะโอเคขอนิ่งๆเพื่อนอุ๊ดนี่ไงเออต้องโดนหางจริงๆได้เปล่าไม่ได้แอบไม่ได้ดูสักกี่ลูกครับโอเคไปต่อเพลงเงียบแล้วก็ไปครับนี่คือแบบขี้เกียจสู้ก็จะประมาณนี้ฟิลก็ประมาณนี้อ่ะบักอีกละลงก่อนปึ๊บโอเค
มันเดินไปไหนวะน่ะปกติมันเดินมาถึงตรงนี้เลยเหรอเอ้ามันเดินถึงตรงนี้เหรอปกติไม่เคยเห็นเออเว้ยเอาไปยืนตรงนั้นแล้วบักไปแล้วบักไปแล้วฮึบเอาอยู่ดีก็หันอะไรวะอึบอืมโอเคได้ปะไม่ได้ไม่ได้พุ่งมาตีปะไม่พุ่งด้วยแต่ผมยังไม่เห็นเจดดากอนโจมตีเราเลยนะเนี่ยมันเดินมาถึงนี่เหรอวะโอเคเริ่มจับจุดได้ฮะเจดดากอนจับยากกว่านะมาปะตีปะตีปะดูไม่ตีนะเออดูง่ายกว่าเอาหายไปละน่าจะกลับมานี่ละเออน่าจะรีจุดอันนี้น่าจะเป็นการรีจุดฮะก็ต้องรอมันนิ่งเหมือนเดิมอ่ะไม่งั้นจะลำบากซ้ายหรือขวาผมว่าซ้ายอ่ะโอเคนี่ช่องนี้เอ้าฮึโอเค 3% ได้เปล่าเฮ้ยได้หรออุ้ยยังไปแล้วแหมไปแล้วครับโอเคเจดาก้อนดูเป็นตัวที่ไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับเปกาซัสอ่ะนิ่งมาไม่กล้าโยนเลยบางทีแบบดูจังหวะมันไม่ได้อยากขยับมันก็ขยับค่อยล่อนมาค่อยๆล่อนตามมันมาล่อนตามมันมาอึ๊บนิ่งยังเพื่อนนิ่งหน่อยเหอะยังอีกเหรอโอ้ไปไกลอยู่เนี่ยลงมาฮึบโอเคฮึบ3% ไม่ได้ไปแล้วคุณสกิลแล้ววะโอ้ไม่ถึงรีเขาเรียกว่ารีเรื่อยๆครับไปจับกันยันค่ำในเกมอ่ะผมบอกเลยเพราะมันคือดวงล้วนๆนะพอโยนปุ๊บหันปั๊บไม่รู้เป็นโรคอะไรพอไม่โยนอ่ะไม่หันต้องบินเหนือหัวมันอย่างเดียวนะอึ๊บโอเคเพราะว่าหันก็ได้แต่ต้องโดนหางลูกก็หนีเลยครับที่เดิมของเรารอชิวยัง217อยู่เลยบอลยังเหลืออีกเยอะนะปะไม่ได้กลับไม่ได้กลับรอเพียงหายไปเออสเต็ปนะตาไปอ่ะโอเคพอจับจุดได้แล้วก็ง่ายนะไม่ได้ครับลองนี้ตอนนี้แป๊บนึงเซอร์มิน่าขึ้นเต็มไปต่ออืมถ้าอยู่ตรงนี้สบายปุ๊บหันหลังเพื่อนหันหลังอู้จับโดนหางพอดีไม่ได้กลับที่เดิมตอนนี้เหลือ214ลูกนะครับใช้ไปยังไม่ถึง50ลูกเลย50ไปดี50เออมันเริ่มที่68จริงๆเขาบอกว่าจะมาจับกลางคืนก็ได้นะบอสมันนอนนะแต่ก็มันก็จะเลิร์ดอย่างเงี้ยแหละพอจับหนึ่งทีปุ๊บไม่ติดมันก็เลิร์ดเลิร์ดมาก็มาวนจับใหม่พับมาหันหลังมาปาหนึ่งทีปุ๊บโอเคได้สเต็ปละปุ๊บรอสเตมิน่าเต็มพุ่งไปปั๊บพุ่งไปอึ๊บหมุนมาฮึบได้เปล่าหมุนโชว์ไม่ได้หมุนครับไม่ได้หมุนครับจริงมันก็เป็นทริคเดียวกับพวกแบบบักบอสอ่ะอันนี้มันไม่ใช่บักไงมันเป็นสิ่งที่เราทำได้แล้วครับแค่ว่ามันแลกการใช้บอลเยอะ
แลกกับการชาร์จบอลเยอะมากนะเฮ้ยๆเฮ้ยได้เหรอเฮ้ยได้เจดากอนยังแต่ตอนเพกาซัสนี่ฟุบเดียวมาแล้วนะนี่เพลงน่าจะบั๊กป่ะใช่จริงด้วยปั๊บเข้าไปตื่นเต้นกันหน่อยตื่นเต้นกันหน่อยเฮ้ยได้ป่ะขึ้นเซฟไม่ได้บ้าเอ้ยหนึ่งก็ได้แล้วอ่ะโอเคต้องได้สิวะเพื่อนเชื่อมั่นไม่ได้จริงตอนนี้ทำไวขึ้นนะผมว่าเจดดากอนใช้สกิลง่ายเอ้ยจับง่ายกว่าถ้าเทียบกันนะเทียบกับการโยนอ่ะโยนง่ายกว่าเพราะเปกาซัสมันอยู่ตรงหินไงไม่ได้มานี่นี่เออเนี่ยมันง่ายตรงนี้แหละมาตรงเนี้ยง่ายสุดละหรือมันต้องบั๊กเพลง1ทีป่ะเพราะรอบที่แล้วก็บั๊กเพลง1ทีอ่ะมีมอนนอนนี่มอนนอนแล้วนะถ้านอนแล้วก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยมอนนอนก็คือเราจับง่ายขึ้นแล้วกันไม่ต้องรอมันหันหลังอ่ะถ้ามอนนอนคือปุ๊บอ่ะได้แน่นอนแต่ดวงจะได้ไม่ได้อันนี้อยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วตื่นปะเออแต่ผมว่าถ้ามันมังคืนง่ายกว่าเนี่ยปล่อยปุ๊บแล้วเราบินกลับมาเลยนี่มันก็จะนอนอันนี้จะง่ายกว่าเนี่ยโยนจับได้เลยปุ๊บอันนี้ง่ายกว่าไม่ได้ก็ถอยอ่ะอย่างนี้ใช้ม้าขี่ก็ได้มั้งปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไปต่ออย่างนี้ง่ายกว่าจับบังคืนง่ายกว่านะจับบังคืนง่ายกว่าเยอะนะครับไปใช้ทริคนี้มังคืนง่ายกว่าทดสอบให้ดูได้ไงว่ากลางวันกลางคืนต่างกันไหมเปล่าหรอกมันยังจับไม่ได้ 3% ที่ยากเหลือเกินโอเคได้ปะไม่ได้ก็ถอยเพลงตื่นเต้นไงตื่นเต้นจัดๆนะฮะนอนนอนก็จับไม่ได้ถอยมันจับต่อไม่ได้มั้งเพราะว่ามอนมันหันมาหาเราไงเนี่ยเข้ามาทริคตรงนี้นะครับแล้วก็มาโยน1ทีปั๊บแล้วกลับเตรียมตัวพุ่งกลับถ้าไม่ได้พุ่งกลับพุ่งมาชนเสาไอ้พุ่งมาชนหินมันเลยวิ่งเปรี้ยวเลยครับพอชนปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับปั๊บมาจะมีมอนนอนมอนปลาใส่ปั๊บรอครึ่งทางได้ป่าวไม่ได้ไปปั๊บมาปุ๊บแตะพุ่งกลับมาโหเป็นสเต็ปอันนี้เป็นสเต็ปนะโอเคได้ไม่ได้เพกาซัสนี่แปลว่าเพกาซัสนี่คือเราดวงดีมากนะเราคือแบบดวงดีจัดๆเลยนะฮึบอุ้ยผมต้องโยนโดนหลังเลยเนาะโดนหน้าก็ไม่ได้โยนต่อได้ไหมฮึบไม่ได้ผมออกรีเพลงก่อนแป๊บนึงนะทุกคนเพลงไม่หยุดเลยเนี่ยคือถามว่าเป็นม้าจับได้ไหม ก็น่าจะได้นะเนี่ยเราโยนปุ๊บแต่หลังปุ๊บเรารีบถอยเลยเอาโยนผิดบอลในผ้าโยนผิดบอลเนี่ยอย่างม้าตัวนี้ก็ได้นะนี่ถอยกลับมาตรงนี้ถ้าเป็นกลางคืนนะครับถ้าเป็นกลางคืนเอาม้ามาจับก็ได้นะก็โอเคนะแต่ว่าความไวมันไม่เท่าไอ้นู่นอยู่ละไม่เท่าเจนดากอนอยู่ละอะไรอย่างนั้นก็รู้ว่าอ่ะทำได้เนี่ยเราก็มารอเลยปุ๊บเฮ้ยกูตกใจนึกว่าใช้ม้าจับเราได้เลยอันนี้ตกใจเนี่ยแล้วก็ลองนี้นี่ปุ๊บก็วิ่งกลับไปทำได้แปลว่าใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับใช้เฟงโลก็ได้เหมือนกันปึ๊บนี่เดินไป1ทีแล้วก็ถอยกลับมาครึ่งทางไม่ได้ก็เดินกลับไปได้เหมือนกันนะครับแถมคอนโทรลง่ายกว่าด้วยเนี่ยแล้วก็เดินกลับไปเพลงน่าจะบั๊กอีกละอายโยกันไปอุ๊ยต้องชนหลังต้องชนหางเท่านั้นครับเฮ้ยได้หรอเฮ้ยได้ย่าได้แล้วครับเรียบร้อยครับเจ็ดดากอนอีก1ตัวครับผมอีกตัวนึงน่าจะจับได้ไหมก็น่าจะได้เหมือนกันแต่ก็นี่ก็ใช้บอลไปทั้งหมดเกือบ100ลูกแล้วลองไปจับดูไหมโอ้แต่น่าจะนานอยู่กันนะ
โอเคให้รู้ไว้ว่าทำได้นะครับเพราะอีกตัวนึงมันมี2ตัวซึ่งอีกตัวนึงถ้าจับเนี่ยต้องกลางคืนเท่านั้นนะครับเดี๋ยวถึงออกเกมอีกรอบนึงเพลงบักครับผมอ่ะออกเข้าเกมใหม่นะฮะก็น่าจะประมาณนี้ก็ถือว่าจับได้นะครับใช้บอลเยอะไหมเยอะไม่เยอะอยู่ที่ดวงครับเพราะว่าอย่างรอบแรกที่จับในโซนของเปกาซัสไปแป๊บเดียวเองใช้20กว่าลูกเองพอจับตัวนี้ใช้ไปประมาณ60ลูกโยนพลาดไปก็10ลูกแล้วนะครับก็ประมาณนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จับได้ใครอยากลองจับก็ลองมาทำกันดูนะครับ2ตัวนี้ผมว่าง่ายแต่ว่าถ้าอีกตัวนึงที่เป็นบอส2ตัวที่อยู่บนเนี้ยสำหรับผมคิดว่ายากเพราะต้องจับกลางคืนอย่างเดียวเพราะตัวนึงมันจะนอนแล้วก็ต้องทำให้เสร็จด้วยเพราะว่าแล้วก็ตัวนั้นไวใช้ตัววิ่งไม่ได้อย่างน้อยต้องบินเหมือนกันนะครับแต่ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจกองซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้กันครับทุกคนสวัสดีครับ